การแข่งขันกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานครช้างน้อยเกมครั้งที่34ประเภทกีฬาหมากล้อมนะคะรอบคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มภูมิคนใต้ค่ะเชิญคุณครูสุรชัยขุดชัวนะคะคณะกรรมการกลางในการจัดการแข่งขันหมากล้อมในวันนี้กล่าวรายงานกับท่านประธานค่ะกล่าวเรียนท่านประธานในวิธีคณะกรรมการกลุ่มผู้ควบคุมและนักกีฬาประผมนายสุรชัยขุนชัวในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครช้างน้อยเกมครั้งที่34ประเภทกีฬาหมากล้อมรอบคัดตัวแทนกลุ่มเขตกลุ่มตรงใต้ขอรายงานการดำเนินงานพอสังเกตดังนี้กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคีพัฒนาทักษะด้านการคิดซึ่งชมรมหมากล้อมกรุงเทพมหานครได้มีการผลักดันกีฬาหมากล้อมเข้าสู่กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559และในปีพ.ศ. 2561กีฬาหมากล้อมได้บรรจุเป็นหนึ่งในกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบันในการแข่งขันหมากล้อมกลุ่มเขตภูมิภาคใต้ในครั้งนี้มีเขตที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด7เขตประกอบด้วยเขตภาษีเจริญเขตบางแคเขตหนองแขมเขตปากขุนเทียนเขตบางบอนเขตลาดบุรณะและเขตทุ่งครูการจัดแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันจำนวนทั้งหมด11โรงเรียนนักเรียนจำนวนทั้งหมด132คนครูผู้ควบคุมจำนวนทั้งหมด5คนและคณะกรรมการจำนวนทั้งหมด17คนเพื่อคัดตัวแทนนักเรียนหมากล้อมในแต่ละรุ่นไปแข่งขันรอบสุดท้ายในกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือช้างร้อยเกมครั้งที่34ในลำดับต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงให้ขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีดร.อธิพรนินทร์ถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลพันธุรักษ์ศรีวิจิตรได้กล่าวเปิดการแข่งขันและให้โอวาทแก่นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับคณะกรรมการผู้ตัดสินครูผู้ควบคุมและนักกีฬาหมากล้อมทุกคนดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครช้างน้อยเกมครั้งที่34ประเภทกีฬาหมากล้อมรอบคัดตัวแทนกลุ่มเขตกลุ่มภูมิใต้ในวันนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งขันในวันนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักกีฬามีร่างกายพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้เกิดความรักสามัคคีพัฒนาทักษะด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะหมากล้อมเป็นกีฬาหมากกระดานที่ใช้ทั้งกลยุทธ์ประยุทธวิธีทางด้านความคิดผ่านการใช้เบี้ยขาวและดำการตัดสินใจวางเม็ดแต่ละครั้งบนกระดานนั้นยังต้องอาศัยหลักการคิดการวิเคราะห์การใช้เหตุผลการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนประมาณตนเองรวมไปถึงความอดทนอดกลั้นของผู้เล่นเพื่อให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรอบคัดตัวแทนกลุ่มเขตกลุ่มโซนใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดิฉันขอให้คณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ดำเนินงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาสุดท้ายนี้ดิฉันขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์
ขอให้นักกีฬาทุกคนจงใช้ความสามารถทางด้านการคิดของตนเองผ่านเกณฑ์กระดานหมากรอมอย่างสร้างสรรค์เพื่อจะได้เป็นตัวแทนกลุ่มเขตกรุงทนใต้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายของกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการแข่งขันกีฬาหมากรอมรอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเขตกรุงทนใต้ในบัดนี้ขอบคุณค่ะนักกีฬาอยู่ประมาณ200คนถือว่าตอนนี้น่าจะเยอะที่สุดในประวัติการของโอลิมปิกนะทำลายสถิติไปทุกๆปีนะครับปีนี้ก็200คนนะครับก็ชี้แจงกฎกติกานะนะครับลูกๆในรายการแข่งขันหมากรอมเนี่ยอย่าเมืองนะไม่ต้องมีอะไรมากมายครับสิ่งแรกคือความเงียบกีฬาหมากรอมใช้สมองสตินะครับในการคิดคิดว่าทำอะไรไม่ต้องเล่นกันแล้วก็ปาดเอ้ยไหนอยู่ไหนโรงเรียนไหนอ่ะวางตรงนี้ดิไม่พูดนะจ๊ะเวลาแข่งไม่มีการพูดนะ